ประวัติความเป็นมาของการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่โฆษณาสิ่งพิมพ์ธรรมดาไปจนถึงแคมเปญมัลติมีเดียที่ซับซ้อนในปัจจุบันร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแห่งแรกเริ่มโฆษณาในช่วงต้นทศวรรษ1900และในช่วงทศวรรษ1950การโฆษณาฟาสต์ฟู้ดเป็นส่วนสำคัญของภูมิทัศน์ทางการตลาดปัจจุบันบริษัทฟาสต์ฟู้ดใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ต่อปีในการโฆษณาปัจจุบันการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์บริษัทฟาสต์ฟู้ดใช้ช่องทางที่หลากหลายในการเข้าถึงผู้บริโภครวมถึงโทรทัศน์วิทยุสิ่งพิมพ์ออนไลน์และโซเชียลมีเดียพวกเขายังใช้เทคนิคต่างๆมากมายเพื่อโน้มน้าวผู้บริโภคให้กินอาหารเช่นการดึงดูดความสนใจของผู้คนการใช้อารมณ์ขันและการสร้างความรู้สึกเร่งด่วนประวัติความเป็นมาของการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดเป็นสิ่งที่น่าสนใจมันสะท้อนถึงวิธีที่บริษัทฟาสต์ฟู้ดทำการตลาดผลิตภัณฑ์ของตนที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเวลาผ่านไปนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดมีความซับซ้อนและตรงเป้าหมายมากขึ้นเพียงใดการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดประเภทต่างๆการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักการโฆษณาแบบดั้งเดิมและการโฆษณาบนโซเชียลมีเดียการโฆษณาแบบดั้งเดิมได้แก่โฆษณาสิ่งพิมพ์โฆษณาทางทีวีโฆษณาทางวิทยุและป้ายโฆษณาโดยทั่วไปโฆษณาสิ่งพิมพ์จะอยู่ในนิตยสารหนังสือพิมพ์และใบปลิวโฆษณาทางทีวีออกอากาศในช่วงเวลาไพร์ไทม์และรายการยอดนิยมอื่นๆโฆษณาทางวิทยุจะออกอากาศในช่วงเวลาขับรถและเวลาฟังยอดนิยมอื่นๆป้ายโฆษณาจะติดไว้ตามทางหลวงและพื้นที่อื่นๆที่มีการจราจรหนาแน่นการโฆษณาบนโซเชียลมีเดียประกอบด้วยโฆษณา Facebook โฆษณา Twitter โฆษณา Instagram และโฆษณา TikTok โฆษณาเหล่านี้กำหนดเป้าหมายไปยังกลุ่มประชากรและความสนใจเฉพาะและอาจมีประสิทธิภาพมากในการเข้าถึงผู้ชมจำนวนมากนอกจาก2หมวดหมู่หลักนี้แล้วยังมีโฆษณาฟาสต์ฟู้ดประเภทอื่นๆอีกเช่นการโฆษณาทางไปรษณีย์โดยตรงจะถูกส่งตรงไปยังบ้านของผู้บริโภคโฆษณาภายในร้านจะแสดงในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเช่นโปสเตอร์และกระดานเมนูการจัดวางผลิตภัณฑ์คือการรวมผลิตภัณฑ์ฟาสต์ฟู้ดในภาพยนตร์รายการทีวีและสื่ออื่นๆการโฆษณาแบบปากต่อปากคือการที่ผู้คนพูดถึงร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดให้กับเพื่อนและครอบครัวของตนฟังบริษัทฟาสต์ฟู้ดใช้เทคนิคการโฆษณาที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเทคนิคเหล่านี้ได้แก่การใช้ภาพที่ชัดเจนโฆษณาฟาสต์ฟู้ดมักมีรูปภาพอาหารที่ดูอร่อยและน่าดึงดูดดึงดูดอารมณ์ของผู้คนโฆษณาฟาสต์ฟู้ดมักใช้อารมณ์ขันความตื่นเต้นหรือความคิดถึงเพื่อทำให้ผู้คนรู้สึกดีกับการรับประทานอาหารการใช้อารมณ์ขันโฆษณาฟาสต์ฟู้ดมักใช้อารมณ์ขันเพื่อทำให้โฆษณาน่าจดจำและน่าดึงดูดยิ่งขึ้นการสร้างความรู้สึกถึงความเร่งด่วนโฆษณาฟาสต์ฟู้ดมักใช้ความรู้สึกถึงความเร่งด่วนเพื่อให้ผู้คนดำเนินการทันทีเช่นเสนอข้อเสนอหรือส่วนลดที่มีเวลาจำกัดการใช้คนดังบริษัทฟาสต์ฟู้ดได้คนดังเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ของตนและทำให้พวกเขาดูน่าดึงดูดยิ่งขึ้นการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดประเภทต่างๆและเทคนิคที่บริษัทฟาสต์ฟู้ดใช้นั้นมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อมีเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มใหม่ๆเกิดขึ้นบริษัทฟาสต์ฟู้ดจะยังคงค้นหาวิธีใหม่ๆในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและชักชวนให้พวกเขารับประทานอาหารของตนกลุ่มเป้าหมายสำหรับการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดบริษัทฟาสต์ฟู้ดกำหนดเป้าหมายการโฆษณาของตนไปยังผู้ชมที่หลากหลายซึ่งรวมถึงเด็กๆ เป็นกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับบริษัทฟาสต์ฟู้ดเนื่องจากเด็กๆมีอิทธิพลอย่างมากต่อการเลือกรับประทานอาหารของพ่อแม่บริษัทฟาสต์ฟู้ดมักใช้สีสันสดใสการ์ตูนและของเล่นเพื่อดึงดูดเด็กๆวัยรุ่นยังเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทฟาสต์ฟู้ดอีกด้วยวัยรุ่นมักมองหาตัวเลือกอาหารที่สะดวกและรวดเร็วและยังมีแนวโน้มที่จะได้รับอิทธิพลจากคนรอบข้างอีกด้วยบริษัทฟาสต์ฟู้ดมักใช้ดนตรีอารมณ์ขันและคนดังเพื่อดึงดูดวัยรุ่นผู้ใหญ่วัยหนุ่มสาวเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญสำหรับบริษัทฟาสต์ฟู้ดคนหนุ่มสาวมักมีงานยุ่งและอยู่ระหว่างเดินทางและมีแนวโน้มที่จะอ่อนไหวเรื่องราคาอีกด้วยบริษัทฟาสต์ฟู้ดมักเสนอส่วนลดและคูปองให้กับคนหนุ่มสาวครอบครัวยังเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทฟาสต์ฟู้ดอีกด้วยร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดมักถูกมองว่าเป็นตัวเลือกที่สะดวกและราคาไม่แพงสำหรับครอบครัวบริษัทฟาสต์ฟู้ดมักเสนอมื้ออาหารสำหรับครอบครัวและให้ส่วนลดแก่ครอบครัว
นอกเหนือจากกลุ่มเป้าหมายทั่วไปเหล่านี้แล้วบริษัทฟาสต์ฟู้ดยังกำหนดเป้าหมายตามข้อมูลประชากรที่เฉพาะเจาะจงเช่นชัวชาติชาติพันธุ์และระดับรายได้นอกจากนี้ยังกำหนดเป้าหมายความสนใจเฉพาะเช่นกีฬาดนตรีและเกมกลุ่มเป้าหมายสำหรับการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเมื่อข้อมูลประชากรและความสนใจของผู้บริโภคเปลี่ยนไปบริษัทฟาสต์ฟู้ดจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การโฆษณาเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจิตวิทยาเบื้องหลังการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดบริษัทฟาสต์ฟู้ดใช้เทคนิคทางจิตวิทยาที่หลากหลายเพื่อโน้มน้าวผู้คนให้รับประทานอาหารของตนเทคนิคเหล่านี้ได้แก่การใช้ภาพที่ชัดเจนโฆษณาฟาสต์ฟู้ดมักมีรูปภาพอาหารที่ดูอร่อยและน่าดึงดูดเนื่องจากผู้คนมีแนวโน้มที่จะถูกชักจูงด้วยรูปภาพมากกว่าคำพูดดึงดูดอารมณ์ของผู้คนโฆษณาฟาสต์ฟู้ดมักใช้อารมณ์ขันความตื่นเต้นหรือความคิดถึงเพื่อทำให้ผู้คนรู้สึกดีกับการรับประทานอาหารเนื่องจากผู้คนมีแนวโน้มที่จะตัดสินใจตามอารมณ์มากกว่าตรรกะการใช้อารมณ์ขันโฆษณาฟาสต์ฟู้ดมักใช้อารมณ์ขันเพื่อทำให้โฆษณาน่าจดจำและน่าดึงดูดยิ่งขึ้นเนื่องจากอารมณ์ขันสามารถช่วยลดการป้องกันของผู้คนและทำให้พวกเขาเปิดรับข้อความมากขึ้นการสร้างความรู้สึกถึงความเร่งด่วนโฆษณาฟาสต์ฟู้ดมักใช้ความรู้สึกถึงความเร่งด่วนเพื่อให้ผู้คนดำเนินการทันทีเช่นเสนอข้อเสนอหรือส่วนลดที่มีเวลาจำกัดเนื่องจากผู้คนมีแนวโน้มที่จะดำเนินการเมื่อพวกเขารู้สึกว่าตนพลาดบางสิ่งบางอย่างไปการใช้คนดังบริษัทฟาสต์ฟู้ดได้คนดังเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ของตนและทำให้พวกเขาดูน่าดึงดูดยิ่งขึ้นเนื่องจากผู้คนมีแนวโน้มที่จะไว้วางใจและได้รับอิทธิพลจากคนดังมากกว่าจิตวิทยาเบื้องหลังการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดเป็นสาขาที่ซับซ้อนและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาบริษัทฟาสต์ฟู้ดต่างทดลองเทคนิคใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อโน้มน้าวผู้คนให้รับประทานอาหารของตนต่อไปนี้เป็นเทคนิคทางจิตวิทยาเพิ่มเติมที่บริษัทฟาสต์ฟู้ดใช้การใช้สีที่ใช้ในการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดมักจะสดใสและน่าดึงดูดเช่นสีแดงเหลืองและส้มเป็นที่รู้กันว่าสีเหล่านี้ช่วยกระตุ้นความอยากอาหารการใช้ดนตรีโฆษณาฟาสต์ฟู้ดมักมีเพลงจังหวะที่ให้ความรู้สึกตื่นเต้นและสนุกสนานเพลงนี้สามารถช่วยทำให้อาหารดูน่าดึงดูดและเพลิดเพลินมากขึ้นการใช้คำที่ใช้ในการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดดักเป็นคำเชิงบวกและน่าดึงดูดเช่นอร่อยสดและน่าพอใจคำเหล่านี้สามารถช่วยสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกกับอาหารได้การใช้ความขาดแคลนโฆษณาฟาสต์ฟู้ดมักสร้างความรู้สึกถึงความขาดแคลนโดยเสนอข้อเสนอหรือส่วนลดที่มีเวลาจำกัดสิ่งนี้อาจทำให้ผู้คนรู้สึกว่าต้องดำเนินการตอนนี้ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะพลาดไปจิตวิทยาเบื้องหลังการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถโน้มน้าวผู้คนให้รับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพได้สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงเทคนิคนี้ครานี้เพื่อที่คุณจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับอาหารที่คุณกินข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดเป็นประเด็นถกเถียงมาหลายปีแล้วมีการหยิบยกข้อกังวลเกี่ยวกับการกำหนดเป้าหมายไปที่เด็กการส่งเสริมนิสัยการกินที่ไม่ดีต่อสุขภาพและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนข้อกังวลหลักประการหนึ่งเกี่ยวกับการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดคือการกำหนดเป้าหมายไปที่เด็กบริษัทฟาสต์ฟู้ดมักใช้สีสันสดใสการ์ตูนและของเล่นเพื่อดึงดูดเด็กๆพวกเขายังใช้คนดังและบุคคลยอดนิยมอื่นๆเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ของตนสิ่งนี้สามารถชักนำให้เด็กๆพัฒนาความชื่นชอบอาหารจานด่วนได้แม้ว่าจะไม่ดีต่อสุขภาพก็ตามข้อกังวลอีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดก็คือการส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่ไม่ดีต่อสุขภาพโฆษณาฟาสต์ฟู้ดมักนำเสนออาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเช่นเบอร์เกอร์มันฝรั่งทอดและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลพวกเขามักจะเน้นขนาดของส่วนที่อาจทำให้ผู้คนกินมากกว่าที่ต้องการผลกระทบของการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดที่มีต่อสุขภาพของประชาชนถือเป็นปัญหาที่ซับซ้อนมีหลักฐานบางอย่างที่แสดงว่าการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดมีส่วนทำให้เกิดโรคอ้วนในเด็กได้อย่างไรก็ตามเป็นการยากที่จะแยกผลกระทบของการโฆษณาออกจากปัจจัยอื่นๆเช่นความพร้อมของอาหารจานด่วนและการขาดการออกกำลังกายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีความพยายามบางอย่างในการควบคุมการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดบางประเทศได้ห้ามหรือจำกัดการโฆษณาที่มุ่งเป้าไปที่เด็กส่วนบริษัทอื่นๆกำหนดให้บริษัทฟาสต์ฟู้ดเปิดเผยข้อมูลทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ของตนในโฆษณาของตนข้อถกเถียงเกี่ยวกับการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปอีกหลายปีเนื่องจากสาธารณชนตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอาหารจานด่วนจึงมีแนวโน้มที่จะกดดันบริษัทฟาสต์ฟู้ดให้เปลี่ยนแนวทางการโฆษณาของตนเพิ่มมากขึ้นต่อไปนี้เป็นข้อโต้แย้งเพิ่มเติมสำหรับและต่อต้านการโฆษณาฟาสต์ฟู้ด
ข้อโต้แย้งสำหรับการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดสามารถช่วยสร้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจได้การโฆษณาอาหารจานด่วนสามารถช่วยแจ้งให้ผู้บริโภคทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆการโฆษณาอาหารจานด่วนสามารถช่วยส่งเสริมการแข่งขันและนวัตกรรมได้ข้อโต้แย้งต่อต้านการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดการโฆษณาอาหารจานด่วนสามารถกำหนดเป้าหมายไปที่เด็กและส่งเสริมนิสัยการกินที่ไม่ดีต่อสุขภาพการโฆษณาอาหารจานด่วนสามารถทำให้เกิดโรคอ้วนและปัญหาสุขภาพอื่นๆได้การโฆษณาอาหารจานด่วนอาจทำให้เข้าใจผิดและหลอกลวงได้การถกเถียงเรื่องโฆษณาฟาสต์ฟู้ดมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปอีกหลายปีต่อจากนี้มันเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและไม่มีคำตอบง่ายๆกฎระเบียบเกี่ยวกับการโฆษณาอาหารจานด่วนมีกฎระเบียบหลายข้อที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดโดยเฉพาะการโฆษณาที่มุ่งเป้าไปที่เด็กกฎระเบียบเหล่านี้แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศในสหรัฐอเมริกา Federal Trade Commission ควบคุมการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดมีกฎเกณฑ์ที่ห้ามการโฆษณาอาหารที่เป็นการหลอกลวงหรือไม่เป็นธรรมนอกจากนี้ยังมีกฎที่กำหนดให้ผู้โฆษณาอาหารต้องเปิดเผยข้อมูลทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ของตนในโฆษณาของตนในสหราชอาณาจักรหน่วยงานมาตรฐานการโฆษณาควบคุมการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดมีกฎเกณฑ์ที่ห้ามการโฆษณาอาหารที่ทำให้เข้าใจผิดหรือเป็นอันตรายต่อเด็กยังมีกฎที่กำหนดให้ผู้โฆษณาอาหารต้องใช้ข้อมูลโภชนาการที่ชัดเจนและกระชับในโฆษณาของตนในออสเตรเลียคณะกรรมการการแข่งขันและผู้บริโภคแห่งออสเตรเลียควบคุมการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดมีกฎเกณฑ์ที่ห้ามการโฆษณาอาหารที่ทำให้เข้าใจผิดหรือหลอกลวงยังมีกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้ผู้โฆษณาอาหารต้องใช้ข้อมูลโภชนาการที่ชัดเจนและกระชับในโฆษณาของตนกฎระเบียบเกี่ยวกับการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากสาธารณชนตระหนักมากขึ้นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากอาหารจานด่วนจึงมีแนวโน้มที่จะกดดันรัฐบาลให้เข้มงวดกับกฎระเบียบเหล่านี้มากขึ้นอนาคตของการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดมีแนวโน้มที่จะเป็นดิจิทัลมากขึ้นเนื่องจากผู้คนใช้โซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นๆมากขึ้นเรื่อยๆบริษัทฟาสต์ฟู้ดจึงต้องหาวิธีเข้าถึงพวกเขาที่นั่นบริษัทฟาสต์ฟู้ดใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอยู่แล้วพวกเขาใช้แพลตฟอร์มเช่น Facebook, Twitter และ Instagram เพื่อแชร์สูตรอาหารคูปองและเนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ชมของพวกเขายังใช้โซเชียลมีเดียเพื่อจัดการแข่งขันและแจกของรางวัลอีกด้วยนอกจากโซเชียลมีเดียแล้วบริษัทฟาสต์ฟู้ดยังใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นๆเช่นแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และบริการสตรีมมิ่งอีกด้วยพวกเขากำลังใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้เพื่อนำเสนอโฆษณาส่วนบุคคลและเสนอโปรแกรมความภักดีอนาคตของการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดมีแนวโน้มที่จะเน้นเรื่องสุขภาพมากขึ้นเมื่อผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพมากขึ้นบริษัทฟาสต์ฟู้ดจะต้องค้นหาวิธีโปรโมทผลิตภัณฑ์ของตนในลักษณะที่ดึงดูดผู้ชมกลุ่มนี้วิธีหนึ่งที่บริษัทฟาสต์ฟู้ดกำลังทำเช่นนี้คือการเน้นตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพบนเมนูของพวกเขายังใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติและวิธีการปรุงอาหารมากขึ้นอีกด้วยอีกวิธีที่บริษัทฟาสต์ฟู้ดส่งเสริมสุขภาพคือการร่วมมือกับองค์กรด้านสุขภาพพวกเขายังสนับสนุนกิจกรรมและความคิดริเริ่มด้านสุขภาพอีกด้วยอนาคตของการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดน่าจะเป็นการผสมผสานระหว่างช่องทางดั้งเดิมและช่องทางดิจิทัลบริษัทฟาสต์ฟู้ดจะต้องค้นหาวิธีในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายบนแพลตฟอร์มที่พวกเขาใช้บ่อยที่สุดพวกเขายังจะต้องหาวิธีในการโปรโมทผลิตภัณฑ์ของตนในลักษณะที่ดึงดูดผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพต่อไปนี้เป็นแนวโน้มเพิ่มเติมบางส่วนที่อาจกำหนดอนาคตของการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดการใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI กำลังถูกใช้เพื่อสร้างโฆษณาที่เป็นส่วนตัวและตรงเป้าหมายมากขึ้น AI สามารถใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมออนไลน์ของผู้บริโภคและเพื่อแสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของพวกเขาการใช้ความเป็นจริงเสมือนและความเป็นจริงเสริมความเป็นจริงเสมือน VR และความเป็นจริงเสริม ARกำลังถูกนำมาใช้เพื่อสร้างประสบการณ์การโฆษณาที่ดื่มด่ำและน่าดึงดูดยิ่งขึ้น VR สามารถใช้เพื่อสร้างร้านอาหารเสมือนจริงที่ผู้บริโภคสามารถสำรวจได้ AR สามารถใช้เพื่อซ้อนทับข้อมูลดิจิทัลบนโลกแห่งความเป็นจริงเช่นข้อมูลโภชนาการเกี่ยวกับอาหารการใช้บล็อกเชนเป็นวิธีการติดตามข้อมูลที่ปลอดภัยและโปร่งใสบริษัทฟาสต์ฟู้ดกำลังใช้บล็อกเชนเพื่อติดตามห่วงโซ่อุปทานของอาหารของตนเพื่อให้มั่นใจว่าปลอดภัยและยั่งยืนการใช้การวิเคราะห์ข้อมูลถูกใช้เพื่อติดตามประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา
บริษัทฟาสต์ฟู้ดใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดูว่าโฆษณาใดมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการเพิ่มยอดขายอนาคตของการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดมีแนวโน้มที่จะเป็นโฆษณาที่ไม่หยุดนิ่งและสร้างสรรค์บริษัทฟาสต์ฟู้ดจะต้องเปิดรับเทคโนโลยีและเทรนด์ใหม่ๆเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและก้าวนำหน้าคู่แข่งเคล็ดลับบางประการในการสร้างโฆษณาฟาสต์ฟู้ดที่มีประสิทธิภาพรู้จักกลุ่มเป้าหมายของคุณขั้นตอนแรกในการสร้างโฆษณาฟาสต์ฟู้ดที่มีประสิทธิภาพคือการรู้จักกลุ่มเป้าหมายยอของคุณคุณกำลังพยายามเข้าถึงใครความต้องการและความต้องการของพวกเขาคืออะไรเมื่อคุณทราบกลุ่มเป้าหมายแล้วคุณสามารถปรับแต่งโฆษณาให้ดึงดูดพวกเขาได้ใช้ภาพที่ชัดเจนภาพเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการโน้มน้าวผู้คนเมื่อสร้างโฆษณาฟาสต์ฟู้ดให้ใช้ภาพที่ชัดเจนซึ่งจะทำให้อาหารดูน่าดึงดูดซึ่งอาจรวมถึงการใช้ภาพถ่ายหรือวิดีโอคุณภาพสูงของอาหารหรือใช้สีสันสดใสและกราฟิกที่สะดุดตาดึงดูดอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนผู้คนมีแนวโน้มที่จะถูกโน้มน้าวใจด้วยการโฆษณาที่ดึงดูดอารมณ์ความรู้สึกของพวกเขาการโฆษณาอาหารจานด่วนมักใช้อารมณ์ขันความตื่นเต้นหรือความคิดถึงเพื่อดึงดูดอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนใช้อารมณ์ขันอารมณ์ขันเป็นวิธีที่ดีในการทำให้โฆษณาของคุณน่าจดจำและน่าดึงดูดยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามการใช้อารมณ์ขันที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายของคุณเป็นสิ่งสำคัญและไม่ทำให้พวกเขาขุ่นเคืองสร้างความรู้สึกเร่งด่วนการสร้างความรู้สึกเร่งด่วนสามารถช่วยโน้มน้าวผู้คนให้ลงมือทำทันทีได้ซึ่งสามารถทำได้โดยการเสนอข้อเสนอหรือส่วนลดที่มีเวลาจำกัดหรือโดยการสร้างความรู้สึกขาดแคลนมีความคิดสร้างสรรค์การโฆษณาฟาสต์ฟู้ดเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงดังนั้นการโฆษณาของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญพยายามคิดหาวิธีใหม่ๆที่เป็นนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมอาหารของคุณทดสอบโฆษณาของคุณเมื่อคุณสร้างโฆษณาแล้วสิ่งสำคัญคือต้องทดสอบเพื่อดูว่าโฆษณามีประสิทธิภาพเพียงใดคุณสามารถทดสอบโฆษณาโดยแสดงต่อคนกลุ่มเล็กๆและขอความคิดเห็นจากพวกเขาการปฏิบัติตามเคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณสร้างโฆษณาฟาสต์ฟู้ดที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะชักชวนให้ผู้คนรับประทานอาหารของคุณได้การโฆษณาอาหารจานด่วนเป็นสาขาที่ซับซ้อนและมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาบริษัทฟาสต์ฟู้ดใช้เทคนิคต่างๆมากมายเพื่อโน้มน้าวผู้คนให้รับประทานอาหารของตนรวมถึงการดึงดูดอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนการใช้อารมณ์ขันและการสร้างความรู้สึกเร่งด่วนประสิทธิผลของการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดยังคงเป็นประเด็นถกเถียงแต่ก็ชัดเจนว่าโฆษณาดังกล่าวส่งผลกระทบอย่างมีในสำคัญต่อการเลือกรับประทานอาหารของผู้คนอนาคตของการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดมีแนวโน้มที่จะเป็นดิจิทัลมากขึ้นเนื่องจากผู้คนใช้โซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นๆมากขึ้นเรื่อยๆบริษัทฟาสต์ฟู้ดจึงต้องหาวิธีเข้าถึงพวกเขาที่นั่นอนาคตของการโฆษณาฟาสต์ฟู้ดมีแนวโน้มที่จะเน้นเรื่องสุขภาพมากขึ้นเมื่อผู้บริโภคใส่ใจสุขภาพมากขึ้นบริษัทฟาสต์ฟู้ดจะต้องค้นหาวิธีโปรโมทผลิตภัณฑ์ของตนในลักษณะที่ดึงดูดผู้ชมกลุ่มนี้